ตอนนี้ผมอยู่ใน Java Edition นะครับตัว Snapshot 22.15a เนาะผมจะทดลองอะไรบางอย่างกับเบต้าผมต้องสร้างเวิลด์ใน Java ก่อนนะครับเริ่มต้นด้วยการที่ผมตั้งชื่อเวิลด์จากนั้นแล้วผมก็ใส่ seed ว่า seed seed นะครับแล้วผมก็กดสร้างเวิลด์ขึ้นมาโอเคทีนี้ผมเข้ามาในเกมแล้วผมจะใช้คำสั่ง locate biome แล้วผมก็จะไป mangrove swarm โบเขาให้ได้พิกัดมาแล้วผมจะcopy เก็บไว้ก่อนและเสร็จแล้วก็ลอง tp ไปดูนะครับและผมก็จะพบว่าตัวเองนั้นอยู่ในป่า mangrove ที่มีภูเขาและติดกับ jungle biome นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูใน bedrock กันนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ผมอยู่ในMinecraft preview ตัว 1.19.0.25 แล้วนะครับผมถ้าเป็นเบต้ามันจะเป็น .24 เนาะอ่ะล่ะแล้วทีนี้ผมก็จะสร้างเวิลด์ขึ้นมานะครับผมณตรงนี้ผมจะกดใส่ seed ว่า seed นะครับให้มันเหมือนกับของ Java Edition ที่ผมสร้างไปก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็ผมจะเปิด wild update experimental กับ vanilla แล้วกันน่าจะเท่านี้ keep day แล้วก็กด create ไปเลยรอสร้างเวิลด์ขึ้นมานะครับพอผมเข้ามาแล้วผมก็รู้สึกได้ว่าแมปมันคล้ายๆกับที่ผมอยู่ก่อนหน้านี้เมื่อกี้เหมือนกันเนาะโอเคมันมีจังเกิลอยู่ข้างหลังทีนี้สิ่งที่ผมทำก็คือผมจะนี่ Ctrl V Ctrl C นะครับผมแล้วก็ TP ไปดูณสถานที่แห่งนั้นว่าโอเคมาแล้วครับเหมือนแล้วนะฮะตอนนี้ตัว Swarm นะครับผมของJava และ Bedrock นะฮะตอนนี้มีลักษณะไบโอมเกิดขึ้นเหมือนกันแล้วเจเนเรตเหมือนกันแล้วแต่ว่าสีของใบไม้มันเข้าใจว่า Mangrove มันหลุดไบโอมไปนิดนึงสีใบมันก็เลยเขียวๆอย่างนี้นะครับผมโอเคเนาะแต่ว่าก็คือเบื้องต้นแล้วเหมือนกันแล้วนะครับแล้วก็ลองสังเกตดูนะครับตรงนี้จะมีมอสคาร์เปตนะครับผมซึ่งจะเหมือนกับ Java และตรงนี้นะครับก็สามารถพบได้ตามรากของเจ้าต้นแมนโกรฟหรือต้นกงกลางนั่นเองและก็ลำต้นของมันขอร้องไม่ใช่โอ๊ควูดขอร้องอยู่ไหนว่าลำต้นอยู่ไหนเนี้ยหาลำต้นไม่เจอดูอยู่สูงกว่านี้นี่ครับลำต้นเป็นลำต้นของแมนโกรฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ใช่ลำต้นโอ๊กวูดจอมปอมเหมือนเบต้าก่อนได้นี้แล้วนะครับผมโอเคแล้วก็ลองเทสดูซิว่าถ้าเกิดว่าปลูกเองจะเป็นอะไรไหมเอาเจ้าตัวนี้มาวางแล้วก็เรียกบอนมิวขึ้นมาครับปึ๊บปลูกเรียบร้อยครับผมมีต้นมอสด้วยนะแล้วก็ข้างในนะครับมันเป็นลำต้นของอะไรหาลำต้นไม่เจออยู่เนี่ยวะฮัลโหลลำต้นโอ้โหแป๊บนึงย้ายเฮ้ยอย่าบอกไม่มีลำต้นเฮ้ยไม่มีลำต้นเว้ยเฮ้ยมันจะไม่มีลำต้นอย่างนั้นเลยเหรอโอเคปลูกต้นใหม่ก็ได้แปลกมากเลยครับทำไมไม่มีลำต้นบั๊กใช่ไหมโอเคโตลำต้นมาแล้วครับนี่ครับเป็นแมนโกรฟล็อกนะครับผมก็คือเป็นต้นโกงกลางไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เนาะเจอแล้วครับผมทรัพพิคอลฟิชนะครับในไบโอมป่าโกงกลางนะครับแมนโกรฟสวอมนะครับก็มาด้วยนะครับเรียกว่าแพริตี้กับจาว่าชัดเจนเลยตามที่เขียนเอาไว้ในเชงหรอกนะครับผมโอเคผมเจอจุดต่างจากจาว่าอะไรนะครับผมบินหาในจาว่าแล้วผมไม่เจอกบBedrock เนี่ยมันเจอกบครับทุกคนแต่ Villager ใน Bedrock นะครับยังไม่เป็นชาวป่านะครับผมยังไม่ได้มีสกินสีม่วงเหมือนแบบใน Java นะครับอันนี้เป็นอาชีพมันนะครับโอเคอีกอันนึงก็คือถ้าจะให้เหมือน Java เลยนะคือจะต้องมี Villager ที่ขายตัวลูกของเจ้าป่าไอ้ต้นกงกลางนะครับแต่มันก็จะสุ่มนิดนึงผมต้องหาก่อนถ้าเกิดว่าผมเสกสัก40ตัวแล้วไม่เจอนี่โอเคผมจะยอมแพ้
โอเคเจอแล้วครับผมอันนี้5 Emerald นะครับแพงเท่ากันกับในจาว่าเลยนะครับสำหรับเจ้า Mangrove Propagule นะครับผมก็คือเจ้าต้นลูกของต้นแมงต้นกงกลางนั่นเองครับโอเคครับทุกคนต่อไปสิ่งที่เราจะไปตามหากันนั่นก็คือตัว Ancient City นะครับซึ่งผมก็ใช้คำสั่งโลเคตนะฮะจากนั้นแล้วมันจะบอกพิกัดมาใช่ไหมปุ๊บสิ่งที่ผมต้องทำต่อไปนั่นก็คือผมต้อง TP นะครับ TP ตัวเองไปที่เท่าไหร่นะทำไงลบ1480กับ400โอเคนะครับถ้า TP ลบ1400ลบ1480 Y เท่าไหร่ก็ได้แล้วก็400โจ๊ะเขาให้เสร็จปุ๊บอ้าวผมลืมไปผมมาสปอนด้านบนโลกอย่างนั้นเหรอเนี่ยเวรกรรมผมจะไปยังไงดีนี่ครับผมเรามีเกมโหมดสเปกเตอร์แล้วจริงๆอันนี้ถูกซ่อนมาตั้งแต่1.18.0.20.23.30 อะไรพวกนั้นแล้วนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้บอกในเช็งหรอกก็เลยไม่มีใครรู้นะครับแล้วก็ก็มีได้มีการมามอบตัวในพรีวิวและเบต้านี้แล้วว่าตัว Spectator Mode ของ Bedrock เนี่ยตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนานะครับมีการให้ข้อมูลด้วยว่าอาจจะไม่ทัน 1.19 ตัวปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็สามารถใช้ได้ทดลองใช้ได้ไปก่อนนะครับผมตอนนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงให้ใช้งานได้ดีขึ้นนะครับโอเคแต่ว่าเมื่อเขาเพิ่มมาแล้วเราก็ได้ใช้ซะหน่อยนะครับผมแต่ว่าตัวเต็มเนี่ยอาจจะรอสักพักหนึ่งเนาะถึงจะได้ใช้แบบจริงๆนะครับเอาล่ะพอเราเข้ามาถึงตรงนี้นะครับสิ่งแรกเลยที่ผมอยากจะทำให้ดูนั่นก็คือไอ้เจ้าตัวพอร์ทัลที่ทุกคนบอกเนี่ยที่เขาบอกว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เปิดประตูสู่มิติใหม่ใช่ไหมนี่ครับพอทุกคนดูตรงนี้ปรากฏว่าไอ้เจ้าตัวนี้สมัยก่อนอ่ะมันเคยใช้พิสตันดันได้นะฮะก็นี่เลยครับโป๊ะไม่สำเร็จแล้วนะครับไม่สามารถดันได้และหนึ่งนะครับผมตอนนี้คือไม่สามารถดันได้แล้วเนาะเออข้างล่างมันมีห้องดิสโตนไหมข้างล่างมีห้องดิสโตนไหมทำไมเราไม่ใช้เกมโหมดสเปกเตเตอร์นี่พอเรามีสเปกเตเตอร์ต้องใช้สเปกเตเตอร์สิไม่มีนะครับยังไม่มีห้องดิสโตนสำหรับเบลล็อกเอดิชันตรงนี้นะครับผมในจุดตรงกลางของAncient City นะครับต่อมาครับกล้องหายไปไหนหมดทำไมไม่มีกล้องเลยเดี๋ยวนะ Spectator บินผ่าน Scock Sensor แล้ว รับสัญญาณได้อีหยังเนี่ยโอ้ยนี่กล้องโอ้โหหายตั้งนานนะครับแล้วมันจะมีสิ่งที่อยากได้ไหมมีแล้วไม่ใช่ยังไม่ใช่นะครับโอเคสิ่งที่พี่อยากได้แล้วก็มันเพิ่งเพิ่มเข้ามาคือ Sweep Sneak นั่นเองนะครับผมเจ้าสิ่งนี้มีเอาไว้ทำอะไรเดี๋ยวผมขอเสกเรียวแป๊บเจ้าหนังสือ Enchant Sweep Sneak นั้นเอาไว้สำหรับใส่ในกางเกงนะครับแพงมากเลย12เวลนะครับพอเราใส่ในกางเกงเสร็จปุ๊บเดี๋ยวดินี่โอเคใส่กางเกงเสร็จแล้วเราเปลี่ยนเป็นเกมโหมด1โหมด0นะครับสำหรับSurvival Mode นะครับจะทำให้เรากดชิปเดินได้อย่างรวดเร็วนะฮะและก็จะไม่ทำให้เกิดเสียงกับเจ้าตัว Scock Sensor ด้วยนะครับยกเว้นแต่ว่าเราไปเดินเหยียบมันอย่างที่ผมทำเมื่อสักครู่นี้Enchant Level 3นี่เร็วขึ้นถึงประมาณอย่างวะ 75% นะครับผมแต่ยังไม่มีในกล่องผมแปลกใจจังเลยโอเคมันหายากนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าจะตามหาในกล่องนะครับโอเคทีนี้ตัววอร์เดนนะครับเรามาลองเสกวอร์เดนดีกว่าบุ้ยไม่ตั้งใจทีนี้ครับผมเจ้าตัววอร์เดนนั้นเวลาจะเสกต้องเสกโดยสก็อกชิเกอร์ต้องปะสก็อกชิเกอร์นั้นถ้าเกิดว่าเราไปเดินเหยียบแล้วก็มันก็จะเกิดปฏิกิริยาขึ้นมานะครับและไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันจะเรียกวอร์เดนขึ้นมาแต่ปัญหาคือชิเกอร์ที่ผมวางตรงนี้เป็นชิเกอร์ที่ผมเสกขึ้นมาจาก Creative Mode นะครับแล้วก็สิ่งนี้ก็แอพพลายกับตัว Scrub Shaker ที่ใช้ Silk Touch ในการทุบออกมานะครับนั่นก็คือถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เกิดตามธรรมชาติ
ทริกเกอร์จะไม่เรียกวอร์เดนนะครับไม่ว่าจะคุณจะเหยียบยังไงก็ตามนะครับผมก็จะมีแต่ตัวที่เกิดตามธรรมชาติเท่านั้นที่จะสามารถเรียกวอร์เดนได้นะครับทีนี้เนื่องจากว่ามันใช้ระบบที่ว่าเพิ่มแท็กเข้าไปว่าทริกเกอร์ตัวนี้สามารถซัมมอนได้หรือว่าซัมมอนวอร์เดนไม่ได้อะไรเงี้ยมันมีแท็กเพิ่มเข้ามานะครับตรงนี้ปุ๊บนี่นะครับอันนี้ผมเสกมาโดยใช้คำสั่งเซตบล็อกแล้วก็มีอะไรนะมีแท็กติดมาด้วยว่าแคนซัมมอนไม่แน่ใจในถูกหรือเปล่าปึ๊บลองเหยียบดูสิวอร์เดนต้องมาแล้วเอ๊ะอยู่ไหนล่ะคือมันมีเสียงหัวใจเหมือนวอร์เดนมาครับแต่วอร์เดนไม่รู้อยู่ไหนมาแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับโอเคเป็นอย่างนั้นไปนะครับแล้วก็วอร์เดนนะครับตอนนี้ก็คือเขาก็พยายามที่จะทำให้เหมือนจาวานะแต่ตอนนี้เหมือนกับว่ามันยังไม่มีตัวโซนิกบูมเปลี่ยนเกมโหมดเป็นเกมโหมด10ฮึบฮัลโหลเร็วเอื้อมไม่ถึงเอื้อมไม่ถึงกดแล้วกดแล้วครับกดแล้ววอร์เดนกดแล้วปึ๊บยังไม่มีนะครับผมแต่ที่แน่ๆก็ได้มีการทำ parity ไปหลายอย่างแล้วนะครับมีการอัปเดตมาหลายอย่างเช่นให้วอร์เดนมันดมกลิ่นของเพลเยอร์ได้ไกลถึง24บล็อกนะครับผมแล้วก็จะเน้นเพลเยอร์เป็นหลักเลยไม่สามารถที่จะเอาตัวอื่นมาล่อได้เลยนะครับรวมถึงถ้าเกิดว่าเป็นมัลติเพลเยอร์ไม่จะเป็นว่าจะต้องเสกวอร์เดนแล้ววอร์เดนจะตามนะครับคนที่ไม่ได้เสกวอร์เดนก็สามารถโดนวอร์เดนเดินตามฆ่าได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเสกวอร์เดนในครีเอทีฟโหมดก็จะไม่ติดสถานะดาร์กเนสอย่างนี้นะครับโอเคผมจะลองลงไประดับหนึ่งแล้วก็ตีมันกูเห็นคำวอร์เดนกูโอเคตีของเบสร็อกเนี่ยยังต่อ4บล็อกแล้วก็ตีได้ครับยังไม่มีโซนิกบูมนะครับคือผมเข้าใจว่าเบสร็อกเนี่ยคนที่เล่นมือถือน่าจะลำบากมากๆถ้าเกิดว่าเจอวอร์เดนโซนิกบูมนะครับเขาอาจจะไม่แอดมาก็ได้ยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปนะครับผมตรงนี้ในระหว่างที่ผมกำลังสำรวจตัว Ancient City อยู่นั้นผมก็ตามหากล่องต่างๆไปด้วยซึ่งนอกจากจะตามหาเจ้าตัวสวิสนีคที่ผมโชว์เคสให้ดูเมื่อกี้แล้วผมยังตามหาอีกสิ่งหนึ่งที่ปกติมันจะต้องเจอในกล่องพวกนั้นนั่นก็คือตัว Echo Shard ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ในเวทร็อกในเวอร์ชันนี้เนาะปัญหาคือมันยังไม่ได้โดนจับใส่ในกล่องของ Ancient City เหมือนกับ Sweep Sneak เลยฮะคือ Sweep Sneak ผมไม่แน่ใจมันแบบสุ่มน้อยหรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะครับโอเคผมตีว่ามันยังไม่ได้เกิดในกล่องพวกนี้แล้วกันเนาะเอาเป็นว่าเรามาดูกันดีกว่าว่ามันสามารถทำอะไรได้นะครับเจ้าตัวEcho Shardตรงนี้เราสามารถที่จะเอามาคราฟได้ร่วมกับตัวเข็มทิศซึ่งมันจะกลายมาเป็นตัว Recovery Compass นั่นเองครับ Recovery Compass นั้นมีประโยชน์อะไร Recovery Compass นั้นมันจะชี้ไปยังจุดที่เราเพิ่งตายล่าสุดนะฮะซึ่งถ้าทุกคนจำได้นะครับจุดที่พี่ตายเนี่ยคือพี่โดดลงลาวาเนื่องจากความร่าเริงเกินไปของตัวเองนะครับมันจะต้องชี้ไปที่บ่อลาวาสักจุดหนึ่งจุดไหนจุดนี้นี่คือบ่อลาวาที่พี่โดดตายนะครับนี่แหละใช่ละเห็นป่ะมันก็จะชี้มาตรงนี้นะครับเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับควรจะเก็บติดบ้านเอาไว้ติดเตียงเอาไว้นะครับถ้าเกิดว่าตายขึ้นมาก็จะได้แบบสปอนมาหาของอะไรประมาณนั้นนะครับก็ใช้เข็มทิศกับตัว Echo Shard เนาะแต่ Echo Shard เนี่ยน่าจะต้องรออีกสักพักหนึ่งโอเคผมเข้าใจแล้วทำไมเขาถึงยังไม่ปล่อยตัว Spectator Mode ออกมานะครับอันนี้ผมอยู่ใน Spectator Mode ของ Bedrock นะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นบั๊กจุดหนึ่งนะฮะนั่นก็คือเมื่อเราอยู่ในสเปกเตอร์โหมดแล้วนะครับผมมันจะมีจังหวะหนึ่งของสเปกเตอร์โหมดที่อย่างนี้ดีกว่าโอเคเริ่มใหม่ก็คือถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นจากเกมโหมด Survival นะครับแล้วเราเข้าสู่สเปกเตอร์โหมดโดยทันทีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราเดินทะลุบล็อกได้นะฮะเราเดินทะลุได้เหมือนปกติเลยแต่เราบินขึ้นหรือลงไม่ได้ขึ้นหรือลงไม่ได้เลยนะครับเนี่ยมันจะกลายว่าเราเหมือนมีตัวละครของเราพยายามจะกดชิปอยู่แต่มันลงไม่ได้
นะครับมันลงไปข้างล่างไม่ได้มันขึ้นไปข้างบนไม่ได้นะครับผมน่าจะต้องเปลี่ยนเป็น creative mode ก่อนนะฮะแล้วค่อยเข้าสู่ spectator mode ตรงนี้จะทำให้เราสามารถบินได้นะครับอันนี้เรา creative mode แล้วเนาะเสร็จปุ๊บเราเข้าสู่ spectator mode ปุ๊บโอเคบินขึ้นได้ทะลุบล็อกได้นะครับลงด้านล่างได้ตามอิสระของเราเลยนะครับยังกลิ้งเมาส์เพิ่มความเร็วไม่ได้เนาะตรงนี้ก็เดี๋ยวเขาก็ยังพัฒนาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องกลัวนะครับยังไงก็มาแน่ๆครับ spectator mode แล้วทำไมมันเห็นตัวด้วยเนี่ยนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ใช้งานไปก่อนนะครับทีนี้ครับทุกคนก็มีเรื่องที่น่ายินดีและเรื่องที่น่าเสียใจนะครับนั่นก็คืออย่างแรกเลยตัวโกนฮอนตอนนี้สามารถค้นพบได้แล้วใน Villager Outpost นะครับผมแล้วก็เราได้ปรับให้โกสฮอนนั้นคือกดคลิกขวาได้เลยทันทีโดยไม่จำเป็นต้องกินก่อนนะครับถ้าเกิดว่ากลับไปในเวอร์ชันก่อนหน้านี้มันจะกินโกสฮอนก่อนนะครับพอกินเสร็จแล้วเสียงมันจะออกมาแต่นี่เราคลิกขวาแล้วเสียงมาได้เลยนะครับผมตรงนี้อีกอันนึงที่บอกว่าน่าเสียใจนั่นก็คือคอปเปอร์ฮอนหายไปแล้วนะครับไม่มีคอปเปอร์ฮอนโผล่ให้เราเห็นอีกต่อไปแล้วหรือแม้แต่ว่าจะคราฟนี่ลองคราฟดูก็ได้อะมันยังไงนะมันอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็อย่างนี้เปล่าไม่มีแล้วไม่มีอีกต่อไปแล้วนะครับเป็นอย่างนี้ไหมก็ไม่มีนะครับผมหรืออันเดียวไม่มีแล้วนะครับไม่สามารถที่จะคราฟได้ไม่สามารถที่จะครีเอทีฟโหมดทับกิฟต์ได้ไหมทูฟาเตอร์คอปเปอร์มันมีปะคอปเปอร์อันเดอร์สกอร์ฮอนไม่มีแล้วนะครับผมก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจคือโมแจงเขาบอกประมาณว่าเจ้าตัวนี้มันเป็น experimental เฉยๆนะมันยังไม่ใช่สิ่งที่จะเพิ่มเข้ามาใน 1.9 ในวายอัปเดตนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขอถอนออกไปก่อนเพื่อเอาไปปรับปรุงและเสร็จแล้วเราจะเอาใส่เข้ามาใหม่ในรูปแบบใหม่ก็เป็นได้ยังไงเราติดตามต่อไปนะครับอีกอันนึงนั่นก็คือตัวอเล่นะครับผมที่โดนขังอยู่ตรงนี้นะครับน้องอเล่ตอนนี้นะครับนอกจากน้องจะมีเสียงน้องจะหยิบของได้น้องจะพูดได้แล้วน้องยังรีเจนเลือดได้ด้วยสมมติว่าเราไปสกิลน้องก่อนโอ้นะครับตอนนี้น้องสามารถรีเจนเลือดได้นะครับ1หัวใจต่อ1วินาทีก็ถือว่าเร็วมากๆเลยนะครับในเวทล็อกถ้าเข้าใจไม่ผิดน้องมีเลือดอยู่8หัวใจนะครับก็แปลว่า8วิน้องเลือดเต็มแล้วนะครับในการรีเจนครั้งนี้นะฮะก็ดีก็ดีนะครับถือว่าเป็นวิธีการปกป้องน้องอีกอันนึงเนาะพีเลเจอร์มันไม่ยิงเนาะโอเคดีโอเคครับผมและนั่นนะครับก็คืออัปเดตของ Minecraft Bedrock Edition ตัวพรีวิวหรือเบต้า 1.19.0.25 นะครับถ้าเป็นเบต้าเนี่ยจะเป็น 1.24 นะครับผมคอมเมนต์มาด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อบอกพี่ว่าเอ้ยพี่ยังขาดตรงไหนหรือว่าอยากให้มันเป็นยังไงหรือว่ามีคำแนะนำอะไรมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เดี๋ยวพี่รออ่านแล้วพี่ก็จะไปดิสคัสกับน้องต่อในคอมเมนต์นะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมทุกๆไลค์เนี่ยมันช่วยพี่มากทำให้อัลกอริทึมมันส่งให้คลิปพี่ไปให้คนอื่นเห็นเยอะขึ้นนะครับรวมถึงกระดิ่งและ Subscribe นะครับมันช่วยพี่มากนะครับถ้าเกิดไม่เหลือบาปกว่าแรงเกินไปรบกวนกดให้หน่อยนะครับแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าครับทุกคนกดติดตามเอาไว้เพื่อดูอัปเดตต่อไปของ Minecraft นะไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วถ้าอยากดูต่อแล้วก็คลิปใหม่กดทางด้านซ้ายส่วนเพลย์ลิสต์กดทางด้านขวาเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับ